สวัสดีค่ะวันนี้มานกนำดอกแพงพวยฝรั่งมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะคะแพงพวยฝรั่งเป็นพืชดอกถิ่นเดียวของประเทศมาดากัสการ์ในธรรมชาติอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะการถางและเผาเพื่อการเกษตรแต่อย่างไรก็ตามมันกลับได้รับการปลูกเลี้ยงดูอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่เขตร้อนทั่วโลกแพงพวยฝรั่งเป็นไม้ผลัดใบพุ่มเตี้ยหรือพืชโตชั่วฤดูสูงประมาณ1เมตรใบเป็นรูปไข่ถึงรูปขอบขนานยาวประมาณ 2.5 ถึง 9 เซนติเมตรกว้าง 1 ถึง 3.5 เซนติเมตรสีเขียวเป็นมันไม่มีขนเส้นกลางใบซีดและก้านใบสั้นดอกมีสีขาวถึงชมพูเข้มมีสีแดงตรงกลางดอกฐานดอกรูปหลอดยาววงกลีบดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรค่ะแต่ที่เห็นนี้เกือบเป็นสีม่วงนะคะลักษณะสีของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะใบก็รูปลักษณ์แบบที่เห็นเลยที่บรรยายไปตอนต้นนะคะซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายสีนะคะแพงพวยฝรั่งมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะส่วนที่นำมาใช้ในการทำยาคือลำต้นและรากซึ่งได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าลำต้นและรากนี้สามารถสร้างสารที่เรียกว่าอัลคาลอยด์ได้มากกว่า55ชนิดอัลคาลอยด์ที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ผลโดยสารทั้ง2ชนิดนั้นสามารถนำมารักษาโรคมะเร็งเม็ดมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองนอกจากนี้รากแก้บิดขับพยาธิห้ามเลือดรักษามะเร็งในเม็ดเลือดและใบจะช่วยในการบำรุงหัวใจช่วยในการย่อยหรือใช้ทั้งต้นในการแก้เบาหวานความดันแก้อาการตัวเหลืองอันเกิดพิษของสุราค่ะซึ่งสายพันธุ์ของแพงพวยนะคะก็มีหลากหลายสีสันนะคะมีทั้งสีชมพูเข้มอย่างที่เราเห็นนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวสีชมพูอมม่วงนะคะสีชมพูอ่อนสีสันของแพงพวยฝรั่งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายนะคะที่เห็นก็จะไม่ค่อยมีแมลงอะไรมารบกวนสักเท่าไหร่นะคะสีสันดอกของเขาก็จะฉูดฉาดแบบที่เห็นเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะการขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์ได้ทั้งวิธีปักชำและเพาะเมล็ดแต่การเพาะเมล็ดจะทำได้ง่ายกว่านะคะทำได้โดยการเพาะลงในกระบะหรือเพาะลงในแปลงเพาะปลูกแล้วก็นำต้นที่สูงแล้วก็มาแยกปลูกลงดินได้ตามที่เราต้องการค่ะคลิปนี้นำเรื่องดอกแพงพวยฝรั่งมาให้ชมกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ